สงครามนิวเคลียร์ซึ่งต้องยอมรับนะครับมีโอกาสที่จะเกิดได้มากเลยทีเดียวสาเหตุหลักๆที่มีโอกาสจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ได้เกิดมาจากตอนนี้ทั้งเกาหลีเหนือนะฮะและเกาหลีใต้ยิงขีปนาวุธนะครับลงทะเลเฉียดกันไปเฉียดกันมาซัดกันไปซัดกันมาระหว่างที่มีการซ้อมรบในฝั่งของเอเชียนะครับซึ่งคนไทยจำนวนไม่น้อยนะโดยเฉพาะฝั่งเสื้อแดงฝั่งเสื้อส้มว่าจะมีการซื้อเครื่องบินมาทำไมจะมารบกับใครนะครับมีการตั้งคำถามว่าจะเกณฑ์ทหารทำไมจะมารบกับใครคำตอบล่าสุดจีนออกมาเตือนว่าต้องหยุดสงครามที่จะเกิดขึ้นคือสงครามนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นยุโรปซึ่งเป็นสงครามที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างยูเครนกับรัสเซียสวัสดีครับพบกับผมเทือศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอกันวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศต้องจับตามองให้ดีฮะเพราะสถานการณ์ตอนนี้ก็สร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกเลยทีเดียวเริ่มต้นนะฮะในเชิงปรากฏการณ์ฮะหนุ่มๆเรียกพี่คุณลุงอินเหนาอินเหนาหรืออินโดนีเซียนะครับได้ฉายาเป็นราชาเพลย์บอยนะฮะอายุ61ปีแต่งงานแล้ว87ครั้งนะครับเมีย46คนชายชาวอินโดนีเซียวัย61ปีถูกชาวเน็ตยกให้เป็นราชาเพลย์บอยแห่งชาตินะครับหลังจากที่เจ้าตัวอ้างว่าเคยแต่งงานมาแล้วถึง87ครั้งและกำลังคิดจะแต่งรอบที่88กับอดีตภรรยาคนนี้เรื่องราวของลุงกาอันนะฮะเป็นมีอาชีพเป็นชาวนาในจังหวัดชวาตะวันตกกลายเป็นข่าวฮือฮาในโลกโซเชียลหลังมียูทูบเบอร์รายหนึ่งเข้าไปทำคอนเทนต์นะครับตีแผ่ชีวิตคุณลุงจนกลายเป็นคลิปไวรัลจากนั้นนะฮะหลายสำนักก็ติดตามไปขอสัมภาษณ์ลุงที่บ้านซึ่งตอนแรกๆลุงก็สายหน้าบอกไม่อยากเป็นข่าวแต่สุดท้ายก็ยอมเปิดปากเพราะทนลูกตื้อของนักข่าวไม่ไหวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะคุณตาผลักภรรยาลงทะเลในวีนแชร์นะครับทั้งที่ดูแลมากว่า40ปีเป็นข่าวช็อกทั่วญี่ปุ่นหลังตำรวจจังหวัดคานางาวะจับชายวัย81ปีฐานต้องสงสัยฆาตกรรมภรรยาวัย79ปีด้วยการผลักเธอลงทะเลพร้อมรถเข็นวีลแชร์ที่นั่งอยู่ขณะพาภรรยาไปเดินเล่นเหมือนเช่นทุกๆวันตำรวจระบุว่านะครับเขายอมรับว่าเป็นผู้กระทำดังกล่าวโดยเล่าว่าภรรยาของเขาไม่สามารถเดินได้มา40ปีแล้วรู้สึกเหนื่อยล้ากับการดูแลเธอนะครับตำรวจคาดการว่านะฮะเขาน่าจะพาภรรยาไปยังท่าเรือโอชิเซะนะครับเมื่อ2พฤศจิกายนหลังบอกว่าอยากจะออกไปเดินเล่นและเมื่อเวลา 17:30 นของวันนั้นก็ผลักวีลแชร์ของเธอลงจากท่าเรือทันทีนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาคราวนี้ก็มีการขู่นะฮะทางเกาหลีเหนือบอกว่าเกาหลีเหนือกดปุ่มนิวเคลียร์นะครับโจมตีอเมริกันเมื่อไหร่นะครับเมื่อนั้นคือจุดจบของคิมจองอึนรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ว่าการโจมตีนิวเคลียร์ใดๆของเกาหลีเหนือต่ออเมริกาหรือชาติพันธมิตรจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และจะนำมาซึ่งจุดจบของคิมจองอึนคำตอบนี้เกิดขึ้นนะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้กำลังทำการซ้อมรบร่วมกันและกระตุ้นให้เปียงยางยิงขีปนาวุธตอบโต้เป็นชุดๆในนั้นก็รวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปด้วยในฝั่งของเกาหลีใต้ก็ใช้ขีปนาวุธยิงลงทะเลยิงกันไปยิงกันมาฮะสงสารปลายยิงเลยนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีของจีนก็วอนพวกผู้นำโลกช่วยกันหยุดสงครามนิวเคลียร์ในยุโรปและเอเชียประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับ
ของจีนกดดันพวกผู้นำโลกให้หยุดข่มขู่และป้องปรามนะครับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยุโรปและเอเชียหลังจากโวหารเกี่ยวกับสงครามของรัสเซียในยูเครนมีท่าทีร้อนแรงขึ้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงส่งเสียงวิงวอนนะครับหลังจากที่พบปะทูตนายกรัฐมนตรีเยอรมนีในกรุงปักกิ่งตามรายงานของสำนักข่าวซินหัวสื่อแห่งรัฐของประเทศจีนตอนนี้ก็พูดกันทุกวันเรื่องของสงครามนิวเคลียร์ในขณะที่โซเชียลจีนน้ำตาแตกนะฮะหนุ่มโพสต์คลิปแม่เป็นมะเร็งทำอาหารมื้อสุดท้ายให้กินก่อนจากไปคลิปวิดีโอซึ่งเป็นไวรัลนะครับและเป็นข่าวที่มีผู้คนมากที่สุดชมนะครับในสัปดาห์นี้ของจีนเป็นคลิปเผยให้เห็นแม่ของเขารายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็งกำลังทำอาหารให้ผู้โพสต์บอกว่าเป็นมื้อสุดท้ายที่แม่ทำให้เขากินคลิปนี้นะครับถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียของจีนโดยชายแซ่ตึ้งนะครับจากเมืองต้าหลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในคลิปจะเห็นแม่ของเขาหัวโล้นและอยู่ในชุดนอนกำลังง่วนทำอาหารอยู่ในครัวนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ตอนนี้ก็ลุกลามใหญ่โตครับมีการชุมนุมใหญ่นับหมื่นคนขับไล่รัฐบาลนะครับชี้ต้องรับผิดชอบเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแชร์อินวอนนะครับประชาชนหลายหมื่นคนถือเทียนขาวและป้ายข้อความสีดำรวมตัวกันด้วยใบหน้าเศร้าสลดทั่วกรุงโซลนะครับไว้ทุกแก่คนเสียชีวิตทั้งหนุ่มสาวนะครับในโศกนาฏกรรมอินแทวอนและตำหนิรัฐบาลบางส่วนในนั้นก็รวมเรียกร้องให้มีการลาออกรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ทางตำรวจก็ออกมายอมรับความรับผิดชอบในขณะที่ยูเครนตอนนี้ก็มืดมิดไฟฟ้าดับเกือบทั่วยูเครนหลังรัสเซียถล่มหนักนะครับอิหร่านยอมรับเป็นครั้งแรกส่งโดรนให้กับมอสโกผู้ปฏิบัติการไฟฟ้าแห่งรัฐของยูเครนแถลงว่าเกิดไฟฟ้าดับในกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศและแคว้นอื่นๆอีก7แห่งตามหลังรัสเซียโจมตีทำลายล้างโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานขณะเดียวกันอิหร่านยอมรับครั้งแรกว่าจัดหาโดรนให้กับมอสโกแต่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่รัสเซียจะเปิดฉากรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับอเมริกันเฟิร์สกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะปรากฏว่าพันธมิตรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศไม่ให้เงินกับยูเครนแม้แต่เพนนีเดียวนะครับหากเขาได้ครอบครองสภาคองเกรสอีกครั้งหากพรรครีพับลิกันครอบครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในกึกเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์หน้านะเขาบอกว่าจะไม่มีการใช้เงินแก่ยูเครนนะอีกแม้แต่เพนนีเดียวจากคำประกาศก้องของส.ส.นะครับมาโจรีเชเลอร์กรีนระหว่างการหาเสียงที่รัฐโอไฮโอานะครับพร้อมกล่าวหารัฐเดโมแครตในลำดับความสำคัญกับทหารยูเครนมากกว่าชีวิตของชาวอเมริกันนะครับแม้ผลสำรวจความคิดเห็นจะบ่งชี้ว่ารีพับลิกันมีโอกาสจะครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกับวุฒิสภาแต่ดูเหมือนว่าบรรดานักการเมืองยูเครนไม่กังวลเท่าไหร่กับขณะที่แอรอนคาร์เดอร์นะครับอดีตนักร้องชื่อดังในยุค60ปรากฏว่าเสียชีวิตด้วยวัย34ปีแอรอนคาร์เดอร์นะครับอดีตศิลปินชื่อดังเป็นน้องชายของนิกคาร์เตอร์นะครับสมาชิกวงสตรีทบอยเสียชีวิตแล้วด้วยวัย34ปีหลังจากที่มีการพบศพของเขานั้นอยู่ในบ้านเกิดเหตุเพลิงไหม้ในคลับในรัสเซียฮะปรากฏว่ามีคนเสียชีวิต13ศพจับ1คนยิงปืนไรเฟิลเป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในคลับแห่งหนึ่งทางตะวันตกนะครับของทางประเทศรัสเซียเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้มีคนเสียชีวิตแล้ว13ศพขณะที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่อินโดนีเซียระงับคอนเสิร์ตนะครับวงเคป๊อป NCT นะครับ127หลังมีคนเบียดเสียดกันแล้วก็สลบถึง30คนอินโดนีเซียยกเลิกคอนเสิร์ตนะครับเคป๊อปในกรุงจาการ์ตาหลังจากที่มีคนเบียดเสียดโจ
จนมีคนเป็นลมกว่า30รายนะครับวันซ้ำรอยอินแทวอนนะครับในขณะที่อดีต CEO ของ Twitter ขอโทษพนักงานนะครับโดนลีออนมัสก์นั้นปลดแจ็คเคอร์ซีผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของ Twitter ออกมาขอโทษพนักงานที่ถูกเลย์ออฟหลังจากลีออนมัสก์เทคโอเวอร์บริษัทแต่ยอมรับว่าการปลดเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นสถานการณ์ตอนนี้ในยูเครนยูเครนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับในขณะที่พรรคของทรัมป์ยืนยันปฏิเสธการจะให้การช่วยเหลือยูเครนหลังจากที่เขาสามารถเอาชนะประธานาธิบดีในยกต่อไปซึ่งตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งนะกลางเทอมซึ่งโอกาสที่พรรคของโจไบเดนจะแพ้นั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงฮะเพราะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งล่าสุดเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาก็มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% เป็นรอบที่4ทำให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับกำลังเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำราคาพลังงานที่สูงขึ้นราคาแก๊สที่สูงขึ้นรวมทั้งราคาไฟฟ้าที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่สิ่งที่น่าจับตามองตอนนี้สงครามนิวเคลียร์เป็นประเด็นที่น่าสนใจสงครามนิวเคลียร์ซึ่งต้องยอมรับนะครับมีโอกาสที่จะเกิดได้มากเลยทีเดียวสาเหตุหลักๆที่มีโอกาสจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ได้เกิดมาจากตอนนี้ทั้งเกาหลีเหนือนะฮะและเกาหลีใต้ยิงขีปนาวุธนะครับลงทะเลเฉียดกันไปเฉียดกันมาซัดกันไปซัดกันมาระหว่างที่มีการซ้อมรบในฝั่งของเอเชียนะครับซึ่งคนไทยจำนวนไม่น้อยนะโดยเฉพาะฝั่งเสื้อแดงฝั่งเสื้อส้มว่าจะมีการซื้อเครื่องบินมาทำไมจะมารบกับใครนะครับมีการตั้งคำถามว่าจะเกณฑ์ทหารทำไมจะมารบกับใครคำตอบล่าสุดจีนออกมาเตือนว่าต้องหยุดสงครามที่จะเกิดขึ้นคือสงครามนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นยุโรปซึ่งเป็นสงครามที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างยูเครนกับรัสเซียและเอเชียที่กำลังลุกลามบานปลายจะกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์จนสหรัฐอเมริกาออกมาเตือนว่าเมื่อไรก็ตามกดระเบิดนิวเคลียร์เมื่อไหร่ไปลงเกาหลีใต้หรือประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกานะครับจะเป็นจุดสิ้นสุดของเกาหลีเหนือนั่นหมายความว่าอย่างไรสงครามใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสงครามที่ว่าคืออะไรไม่ใช่สงครามธรรมดานะฮะสงครามนิวเคลียร์นะครับโอกาสที่จะเกิดได้ในเชิงเศรษฐีนะครับหลังวันที่8พฤศจิกายนและหลังวันที่21ธันวาคมภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะได้รับผลกระทบตอนนี้นะครับตอนนี้สิ่งที่รับผลกระทบแล้วราคาน้ำมันแพงขึ้นราคาก๊าซที่สูงขึ้นและตอนนี้เราได้รับผลกระทบแล้วราคาค่าไฟฟ้าสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะการคิดค่า FP สูงขึ้นเดือนหน้านะครับจะสูงขึ้นกว่านี้และจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะกลุ่ม OPEC Plus นะครับผู้ค้าน้ำมันระดับโลกที่นำโดยซาอุดิอาระเบียและรัสเซียลดกำลังการผลิตเหลือนะฮะจำนวนปริมาณที่น้อยพอลดไปถึง2ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับทำให้ราคาพลังงานกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ตามคำขอร้องของจีนนะฮะและคำเตือนของสหรัฐอเมริกาคงเป็นสัญญาณให้รู้ว่าตอนนี้สงครามนิวเคลียร์มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้สูงทั้งยุโรปและเอเชียเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ายุโกโหตุงมหาวชิราลงกรปวงชาวไทยถวายพระพรวรางคุณทะเลิงสวรรค์สืบราชายสูงสืบยำคุณพระเจ้าแผ่นดินสิ้นนักราราชการที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบาทมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครราเหนือยิ่งสิ่งใดที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระราชาที่สิบ